Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์2024ซีรีส์พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์วันที่4คนบาปที่ชอบธรรม1ยอห์น1ข้อ5ถึง10นี่เป็นข้อความที่เราได้ยินจากพระองค์และบอกกับพวกท่านถือว่าพระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความมืดในพระองค์ไม่มีเลยถ้าเราจะว่าเรามีความสามัคคีธรรมกับพระองค์ขณะที่ยังเดินอยู่ในความมืดเราก็โกหกและไม่ได้ดำเนินชีวิตตามความจริงแต่ถ้าเราเดินอยู่ในความสว่างเหมือนอย่างที่พระองค์สถิตในความสว่างเราก็มีสามัคคีธรรมซึ่งกันและกันและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าก็ชำระเราให้ปราศจากบาปทั้งสิ้นถ้าเรากล่าวว่าเราไม่มีบาปเราก็หลอกตัวเองและสัจจะไม่ได้อยู่ในตัวเราเลยถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงซื่อสัตย์และเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นถ้าเรากล่าวว่าเราไม่ได้ทำบาปก็เท่ากับเราทำให้พระองค์เป็นผู้ตรัสมุสาและพระดำรัสของพระองค์ก็ไม่ได้อยู่ในตัวเราเลยเมื่อพระเจ้าทรงทำให้คนบาปกลายเป็นคนชอบธรรมทุกสิ่งในพระเจ้าก็จะอยู่ฝ่ายคนบาปผู้นั้นพระลักษณะทั้งสิ้นของพระเจ้าก็จะอยู่ฝ่ายคนบาปผู้นั้นผิดกับที่หลายคนมักเข้าใจว่าแม้พระเมตตาของพระเจ้าจะวิงวอนเพื่อคนบาปนั้นแต่ขณะเดียวกันความยุติธรรมของพระองค์ก็จะพยายามทุบตีเขาให้ถึงตายแต่พระลักษณะของพระเจ้าไม่ขัดแย้งกันและทุกพระลักษณะของพระองค์จะร่วมกันสำแดงความเป็นพระองค์เมื่อพระเจ้าทอดพระเนตรเห็นคนบาปที่ยังไม่กลับใจคือคนที่ไม่ยอมรับการอภัยหรือคิดว่าการช่วยเหลือนั้นไม่ได้มีไว้เพื่อตนความยุติธรรมจะฟ้องว่าเขาต้องตายแต่เมื่อพระเจ้าทอดพระเนตรเห็นคนบาปที่ได้รับการชดใช้โทษบาปแล้วคือผู้ซึ่งโดยความเชื่อรู้ว่าตนได้รับการช่วยเหลือและยอมรับการให้อภัยนั้นแล้วความยุติธรรมจะกล่าวว่าเขาต้องมีชีวิตอยู่คนบาปที่ไม่ชอบธรรมจึงไม่สามารถไปสวรรค์ได้และเช่นเดียวกันคนบาปที่ชอบธรรมก็จะไปนรกไม่ได้ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเหตุใดเราจึงยังนิ่งเฉยอยู่เหตุใดเราจึงเงียบอยู่เราควรจะชื่นชมยินดีและขอบพระคุณพระเจ้าด้วยสุดกำลังของเราไม่ใช่หรือจงจำไว้ว่าความยุติธรรมอยู่ข้างคนบาปที่หันกลับมาความยุติธรรมอยู่ฝ่ายเราและความยุติธรรมไม่กล่าวโทษเราแล้วเหตุเพราะความทุกข์ทรมานของพระเจ้าบนไม้กางเขนได้เปลี่ยนสถานะของเราไปดังนั้นเมื่อความยุติธรรมมองมาที่เราสิ่งที่เห็นจึงเป็นความชอบธรรมของพระเยซูผู้ทรงยกโทษและรับโทษแทนเรานั่นคือความหมายของการชำระให้กลายเป็นคนชอบธรรมหรือ justification นั่นเองกาลาเทีย2ข้อ15ถึง16เราผู้เป็นยิวโดยกำเนิดไม่ใช่คนบาปที่มาจากคนต่างชาติยังรู้ว่าไม่มีใครถูกชำระให้ชอบธรรมได้โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติแต่โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เท่านั้นเราเองก็ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์เพื่อจะถูกนับว่าชอบธรรมโดยความเชื่อในพระคริสต์ไม่ใช่โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติเพราะว่าโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัตินั้นไม่มีมนุษย์คนใดจะถูกนับว่าชอบธรรมได้เลยสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้และสะท้อนคิดในวันนี้การถูกชำระให้ชอบธรรมหรือ justification ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของเราอย่างไรหากไม่เข้าใจว่าเราชอบธรรมแล้วในสายพระเนตรของพระเจ้าจะส่งผลอย่างไรต่อชีวิตของเราบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รักเราขอบพระคุณพระองค์ผู้ทรงรักเราและเมตตาคนบาปอย่างเราคนบาปที่ไม่สมควรและต้องถูกลงโทษแต่วันนี้เราได้รับการประกาศว่าเป็นผู้ชอบธรรมแล้วโดยพระโลหิตของพระเยซูขอทรงย้ำเตือนหัวใจของเราอีกครั้งว่าเราเป็นไทยจากความบาปและพันธนาการแล้วเราเป็นของพระองค์แล้วและไม่มีการกล่าวโทษใดต่อผู้ที่เป็นของพระคริสต์เราจึงสรรเสริญพระองค์ด้วยหัวใจที่ชื่นชมยินดีเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน